ใครเนี่ยโอ้ไหนบอกคนนั้นบอกมันไม่มาเมื่อกี้ฮะไส้ลายเซฟหลายเออไส้ลายอีกเป็นร้อยนะเอาหยอกเพื่อนพี่น้องเคยซื้อยังดิฮะตุ้มเนาะแซ่บมาตะบ้านใดไม่เท่าครับผมโอ้สู้ชีวิตดีเนาะเจ้านี่เนาะย่างน้ำกับบัวน้ำอ่ะนะพัดบุญเส้นพี่น้องฮัลโหลฮะเอามาเบิ่งไม่เท่าล่านะครับผมมาซื้อสร้อยเพื่อนมาอุดหนุนนะครับผมสินค้าพื้นบ้านพื้นเมืองลูกหลานปลูกแล้วก็ไม่เท่ามาขายหรือปลูกเองลูกหลานให้เราปลูกให้เราขอบคุณออกมาให้กับมานะ70กว่าเลยได้นี่85 85จ้ามาซื้อซอยเมทัลล่านะครับผมอายุ85ปีเลยได้นี่นะเมทัลล่าอยู่บ้านใดเมทัลล่าอยู่บ้านนาดนี่นะบ้านนาดบ้านกลางเฮามาทุกนัดบ่วันอังคารถ้าอยู่เฮือนเป็นหยังมันจังบ่อยากอยู่เฮาเฮานอนมันเฮานอนเวรอยู่โอ้10บาทครับพี่น้องมาเด้อมาซื้อเด้อไม่ฆ่าล้มดีไม่ฆ่าล้มดีพ่อมาจากวัดอะไรครับคนกองฮะคนกองคนกองอยู่ใช้คนกองหลวงย่อนาทอนคนละหลวงย่อนาทอนโออายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ฮะเจ้าแข็งแรงเนาะเออ70-80บ่พอโอ้ยพ่อเป็นแข็งแรงสวัสดีครับสบายดีท่านผู้ชมเอ้าเก็บชมบรรยากาศตลาดนัดบ้านนาดบ้านกลางอีกรอบนึงนะครับผมตอนที่2นะครับเบื้องคนนะครับตอนสายๆนะครับประมาณ 9:00-10:00 มันก็หลายตอนเช้าๆนี่ยังน้อยอยู่นะครับผมเบื้องเอาคึกคืนคึกคักพระเจ้าหนาวเลยมาสายเนาะไม่น้อยเนาะนี่ดีเพิ่นขายโอ้มะม่วงเขียวก็มีพี่น้องโอ้บัดบานค่อยผัดบ่มีได้มะม่วงเขียวมันน้อยอยู่โอ้มันน้อยอยู่อันนี้มาซื้ออยู่ตลาดบ้านนาดได้เลยเนาะนี่ดิซื้อกับยายย้อยนั่นแหละจ้ะเอ้าพี่น้องยายย้อยบ่นี่ก็ดีบ่แม่นลูกผไผบ่นี่ดิขายมักพริกก็มีนี่ดิโอ้ลูกสาวงามเนาะแม่ย้อยเนาะนี่มักพริกนี่มาซื้อซอยเพื่อนตลาดบ้านนาดครับมาแต่ทางไหนบ้านนาทอดนี่คนบ้านเฮาเนาะมาอุดหนุนซอยกันเนาะสินค้าพื้นเมืองเนาะเนาะดี40บาทพี่น้องถือๆบ่ต้องไปปั้นบ่ต้องไปเสียเวลาครับผมมาอุดหนุนสินค้าเกษตรกรบ้านเฮาเนาะเอาสู้ต่อไปครับเอ้ยนี่ดิแม่เฒ่าเพิ่นก็เอาของเอาเครื่องมาขายนะครับผมมีบังขลามนะครับผมมีหน่อไม้สดหน่อไม้ต้มก็มีเนาะแม่เฒ่าเนาะแม่เฒ่ามาตะบ้านใดบ้านนาดจ้ะบ้านนาดคนบ้านเดียวกันเนาะนี่ดิบังขลาม20บาทเนาะ50ก็มี20บาทก็มีครับผมขอบคุณหลายๆไม่เท่าขายยังขายก้อยศีลสดๆพี่น้องเฮ้ยมาตะบ้านใดนี่บ้านนาดคนบ้านนาดหลายเนาะอยู่ในนู้ตำบ้านเจ้าของขายได้ไดเนี่ยตรงละ50บาทว้าอยากจำอยากจำเด้พี่น้องเอ้ยก้อยศีลก้อยศีลแซ่บๆนะครับผมบ่าวเดชยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่มาท่ายนี่โอ้ข้าวเหนียวก็มีพี่น้องโอ้ยนี่นะข้าวเหนียวก็มีครบเลยครบเลยเนาะเอ้ยเนาะนี่แม่ค้าเพิ่นใช่แม่ค้าเนี่ยไส้ลายแซ่บหลายไส้ลายอีกเป็นร้อยนะเอาหยอกเพิ่นพี่น้องเคยซื้อยังดิฮะตุ้มเนาะเป้าขี้อายเบิ่งมันก้อยสีเนี่ยสักพักเลยว้าวคั่วก็ได้เนาะถุงเท่าไหร่50เอาเฮ็ดให้เบาเด็ดแน่เด้อบ่ใส่สีรถบ่ใส่แป้งนัวเอ้าบ่เป็นหยังแซ่บคือเก่าเป็นหยังเพิ่นแท้คั่วสุกๆเด้อคั่วก็มีเด้อพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดเดี๋ยวกลับมาเอาเหรอฮะเดี๋ยวกลับมาเอาเดี๋ยวกลับมาเอาเด้อจ้าเฮ็ดใส่ถุงไปเด้อคั่วสุกๆจ้าใส่ถุงใส่ถุงโอเคขอบคุณหลายใส่แป้งนัวแค่นั้นล่ะจ้าโอ้มาเบิ่งเพิ่นหุ่มหยังนี่เพิ่นหุ่มหยังนี่ฮะว้าวผัดไ
ปุ่มเส้นผัดไทยเนี่ยเด้อแซ่บเนาะผัดไทยโอ้อยากชิมเด้อเนาะอร่อยนะเจ้านี้น่ะชิมตอนเดียวเด้อให้ผู้ชมมาซื้อซอยเนาะแซ่บมาสบานใดไม่เท่าเออมาสบานใดสามแยกสามแยกเลยนู่คนมาสามแยกโอ้โหพอเท่าคุณนะมาแต่สามแยกครับผมโอ้สู้ชีวิตดีเนาะเจ้านี่เนาะครับอย่าต้องสู้เออนี่ดิมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งประเทศนี่ครับผมใส่ยังแน่นี่นะอันนี้บอกเครื่องปรุงนะโอ้หลายอย่างเลยโอ้หลายอย่างอันนี้ผัดยังอันนี้นะผัดอุ้นเส้นครับผมนี่ผัดอุ้นเส้นมาเยอะกี่กายครับผัดวุ้นเส้นพี่น้องหลายอย่างหลายอย่างนี่เนี่ยเครื่องปรุงเพิ่นนะพูด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 นะอันนี้อะไรเนี่ยหัวไชโป้ครับหัวไชโป้โอ้อย่างดีเลยครับหวานดีดีบอกซิมได้บอกใช่ครับซิมดูเลยครับคนขายก็ซิมได้เออคนขายก็ซิมได้กรอบกรอบเนาะมันเป็นกรอบกรอบส้มส้มเล็กน้อยหวานเปรี้ยวหวานสามรสส้มหวานเค็มอะไรไม่เท่าเพื่อนสู้ชีวิตเอามาซื้อซอยเพิ่นเด้อพี่น้องยากอะซื้อซอยเพิ่นเอาให้แน่กล้องนึงด้วยไม่เท่าเด้อซื้อซอยเพิ่นเนี่ยตรงนึงลบมาจะเอาก็ได้ฮะบ้านหลวงอยู่วังไหนบ้านหลวงเก็บส้มบรรยากาศต่อครับพี่น้องครับผมเครื่องของหลายผลมากลากไม้ก็มีเด้อนี่นะมีทุกอย่างเลยมาเบิ้งเมทัลเพิ่นขายนี่สบายดีสวัสดีครับเมทัลครับสวัสดีจ้ามาตะบ้านใดเนาะบ้านนาโดนจ้าบ้านนาโดนอยู่วังไหนบ้านโดนนาโดนสามเท่าสามเท่าสามเท่าไกลคุณบอกเจ้าผู้เจ้าว่าคำเท่าแล้วไปจับเสือจะคำเท่าเออไกลๆทางหนองเซาไปเลยเนาะเออขายอย่างแน่เหมือนนี่นะขายในเวทนี่แหละรู้เบิ่งเอาดีนะสู้ชีวิตเนาะเจ้าเนาะโอ้อันเมิดแล้วก็มีเอออันเมิดแล้วก็มีเทียบได้อยู่บ้านนี่เนาะได้จ้านี่เพิ่นขายของพื้นเมืองข้าวเหนียวข้าวเหนียวยุติดขอบคุณหลายๆเด้อไปเท่าขอบคุณหลายๆขอมันหมานเด้อปู่ผลไม้ถุงละ50บาทพี่น้องมื้อนี้บ่เห็นน้องนุ่นมาเนาะของเพิ่นอยู่บ้านด้วยกันบ่คนละบ้านอันนี้น้องหยังน้องน่านหยอกแม่ค้าครับผมมากไม้แล้วสดดีเนาะเออมากไม้เจ้าค่ะโอ้รับมาใหม่งานทาร์ดขายจะบอกงานทาร์ดน่าจะลงอยู่ลงอยู่เนาะเจ้าอยู่บ้านใดกันน้องหนุนบอกใกล้ๆกันใกล้ๆกันน้องอะไรเนี่ยน้องอะไรน้องออฟน้องหนุนน้องออฟขายผลไม้ครับผมขายเก้งเพื่อสำนานแล้วนี่นะคือเงียบเงียบคนลาวคนบลายเนาะน้ำสู่ต่อไปเด้อขอบคุณมากครับขายผลไม้ครับผมหน้าผลไม้นะครับผมกะมักส้มมันก็อยากแก้จัดแล้วนะครับผมมันก็หวานแห้งนะครับผมใส่น้ำผึ้งช่วงนี้นะหวานแห้งแล้วคนหลายอีนี้พี่น้องกูคนหลายคนหลายอ้าวใครเนี่ยโอ้ยไหนบอกคนนั้นบอกมันไม่มาเมื่อกี้มาส่งของโอ้หนองนนท์เฮาเรียกว่าผู้บ่าวลาเอาไปแล้วอยากไปยืดเอาผู้บ่าวลาหนองนนท์เฮามาส่งของเรือกระเป๋าซื้อให้อายบอกร้อยเดียวเองบอกร้อยเดียวนะ
ามอยู่น้องนุ่นสาวท่าแค่เขานะเข้ากับคนเลยเออน่ารักนะครับผมพอดีคนถือเริ่มปล่อยแปะคนถือก็สวยน่ารักไปเลยไอ้ไปเลาะครับผมครับไปพาไอ้ไปเลาะนะเร็วถ่ายปิ้งอันนี้นะปิ้งเนื้อปิ้งหมูหมดแล้วหอมดีปิ้งยังอันนี้กระบอกหมูเป็นอะไรกระบอกหมูมันอยู่ในใสเป็นตะปุ่มตะปุ่มมันจะกรอบๆหอมแซ่บกรอบกินเบิ่งอือกระบอกมัน30เมตรมันอือครับโอ้เพิ่นย่างขายพุ่นเออย่างขายเอามาเบิ่งน้ำพริกสินค้าหลากหลายครับพี่น้องเป็นกันอีกแล้วเจ้าเป็นอะไรได้ขายอยู่บ่มื้อนี้ฮะเนาะเหียบเนาะน้ําอ้อยพันหยังเขาจะบอกมื้อน่ะพันหยังเขาจะบอกน้ําเมียเราแล้วพันไก่พันอ้อยน่ะพันหยังซื้อพันมันพันอ้อยนะรสอ้อยหวานใจอ้อยหวานใจโอ้ใส่พันเก่าแก่ผมมีไอ้ซิมบ่จะก่อนจังได๋เออกระท้อนี่ก็เฮ็ดจากอ้อยเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นะขอซิมในเด้อนี่นะใส่อันใส่อันข้าวจีเนาะเดี๋ยวๆขอฟังมังรสมันหอมรสชาติมันเข็มๆเนาะหอมเข็มกินอ้อยกินหยังนะครับผมเพิ่นขายถือได้ถุงละร้อยบ่กินกับข้าวก็ได้เนี่ยเออผู้เฒ่ามากินเออบ่ว่าแต่ผู้เฒ่าแล้วก็จะกินด้วยกันแซ่บหอมจะซื้อได้บ่เนี่ยซื้อน้ำแม่นั่นแล้วเด้ซื้อแล้วอีกคนนึงแล้วเห็นในตลาดของผมครับสู้ต่อไปฮะกาฬสินธุ์คือกันเนาะเพิ่นมาจากกาฬสินธุ์นะพี่เนาะไข่หมูอันนี้ลง YouTube จ้าขายเนี่ยมาตะนองยาดบ่มาตะไสมาตะนายอโอ้นายอไสนายอผู้ทันฮันนายอใหญ่จักกันมาเดียวกันมาตะบ้านด้วยกันน้องฝนก็อยู่พลทันอยู่ซอยดีกว่าไอ้บ้านเดียวกันเป็นที่บ่เวียดเวียดที่ก็สัจจะเวียดเวียดที่ดังดีเนาะโอ้ยบ้านจ้านี่50จ้า50เจ้าก็มาไก่อยู่เนาะเอามาบังไห้ฮะเอามาบังไห้กับมาส่งบังไห้เจ้าไปเอามาตะไสเอามาบังไห้บังไห้เขามาส่งอ๋อเขามาส่งขายบังไห้ตรงนี้เจ้าก็มาขายนี่จ้ากองละ50จ้าเนี่ยครับเพิ่นมาแต่บ้านนายอใหญ่จ้าเพิ่นนี่ก็สาวนายอใหญ่โอ้ผู้เฒ่ามากเด้อนี่เป็นมกเอาไปอ้อเอาไปมกอ้อใส่ผักอีตู่หอมสิได้พี่น้องเอ้ยอ้อมกนะครับผมหักได้อ้าวแกเบิ่งสดๆบ่มีกุ้งเต็นบ่กุ้งเต็นโอ้ยมันจะเบิดแล้วมันน้ําแห้งแล้วมันโดนลงมานี้แล้วมันก็เป็นใหญ่คือบอกลูกสาวมานั่งขายไปโรงเรียนไปโรงเรียนสาวจะปีแล้วสาว2พอดีงามเลยนะขอบคุณหลายๆเด้อประมาณเด้อเด้อครับผมประมาณนั้นโอ้ฟังกะจี้พุ่นน่ะโอ้ฟังกะจี้เจ้าทั้งหลายแท้นี่มาตะบ้านใดบ้านพระพนมครับผมพระพนมขึ้นชื่อเนาะปากกะจี้เนาะดอนกลางหลังวัดธาตุเหรอสลัมดอนกลางครับโอ้เป็นสลัมมันหนาแน่นบ้านน่ะเนาะสลัมขอปากกะจี้คอบ่ายบ้างเด้อนี่นะเป็นจะแซ่บครับผมมีฮอดบุญกะจี้ผู้ใดมือ1 3เดือน3ของเดือนนี้ค่ะอ้าวเก็บสมบัติวันที่เท่าไหร่ผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วโอ้ยผ่านไปแล้ว1 3เดือน3ของ
ขึ้นเดือน1ค่ำเดือน3หลังวัดพระธาตุพนมเนาะโอ้เป็นบุญประจำปีครับครับโอเคครับผมมาเบิ่งทางพี่ต่อนี่ดิเฮ็ดกระด้างเพิ่นนะเฮ็ดได้สิกินได้นี่คือแข็งแท้ใช่นะฮะต้มเนื้อฮะต้องลงหม้อก่อนไงลงหม้อใช่มันยิ่งเผ็ดกว่าเป็นจะไปว่าเนาะนั้นเอาไปเฮ็ดได้ไหนเอาไปแช่น้ำก่อนเอาไปแช่น้ำจักชั่วโมงแช่จนกว่ามันจะนิ่มอ๋อเส้แล้วจนกว่ามันหนิมมันหนิมแล้วเอาไปซอยพี่น้องเด็ดมันบ่ได้แข็งเลยเนาะฮะเอาต้มน้ำปลาแดดต้มปลาแล้วก็ถิ่มลงต้มน้ำปลาแดดแล้วก็ต้มปลาแล้วก็ถิ่มลงแล้วก็ซอยใบหอมเขาคั่วใช่ป่ะแซ่บนี่เด็กผู้สาวเขามาซื้อเนี่ยกินเป็นเนื้อผู้สาวผู้สาวสาวงามซากระเบือกับมีเอฟชมบรรยากาศเพื่อนพี่น้องโอ้เบิ่งไม่เท่าเพื่อนขายขายยังไม่เท่าเนี่ยขายพักไม่ยังอ่ะดิขบวนไข่ยังคือหน่วยใหญ่แท้หน่วยมันจำเป็นตาสะอ่อนเนาะรถสาดเป็นอะไรดิหน่วยเท่าไหร่ดิจำเป็นโลเหลือหน่วยเดียวขายบ่ดิบ่โอ้ถ้าขายน่ะสิซื้อนะขอบคุณหลายๆครับไม่เท่าพร้อมมาตอนสินค้าหลากหลายครับผมผลิตภัณฑ์หนังคอกหนังเค็มก็มีอย่าบอกได้หนังเค็มไอ้กุศิมนี่นั่นดีหนังเค็มกุศิมคือเก่าคืนชื่อเงินเดือนได้จักตาจะฝูไอ้ช่องใหม่มาบอกช่องใหม่ใช่ไอ้ช่องใหม่นะขายพักขายหญ้าขายเปล่าโอ้ปลาดุกใหญ่พี่น้องโอ้อุ้ยมันดีดได้ดีดอยู่บ่บ่ดีดค่ะเอามาค่อยกินอันนั้นเก่าลูกที่เก่าค่อยบ่กินปลาดุกไม่เท่าสิบอกคนมาซื้อซอยเด้อขายก็ได้นี่เด้อโอ้แม่ว่าทายนี่ปลาดุกอุ่ยยักปลาดุกยักปลาดุกไอ้เยอรมันปลาดุกไอ้รัสเซียเนาะคือมันใหญ่คักใหญ่แน่กินบ่ได้แล้วใหญ่หลายกินได้แล้วใหญ่หลายมาเบิ่งทางพี่เห็นพ่อกับเด็กน้อยเนาะขนมมันขายเค็มวันนี้นะแซ่บขนมโตเกียวหรือเค็มฮะโตเกียวค่ะขนมโตเกียวคนขายบ่แม่นโตเกียวเนาะอันเท่าไหร่ดีนะแผ่นละ20ค่ะอ๋อยากอยู่บ่ยากเอา2แผ่นเด้อเดี๋ยวลบมาซื้อมาสิมาซื้อเดี๋ยวไปเลยรถอย่างเสฟใส่ไข่เนาะจ้าใส่ไข่ใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างเออใส่รวมมา2อันเดี๋ยวสิมาเอาเด้อซื้อซอยเพิ่นครับอุดหนุนสินค้าบ้านเฮานะครับผมดีเบิ่งแน่บรรยากาศดีแท้นี่นะผมเนาะแม่เนาะอยู่นี่นะนี่แต่ผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้แก่อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมดีวังนี่อยู่บ้านใดบ้านนาดจ้าเออผู้สาวบ้านนาดผู้เฒ่าบ้านนาดผู้สาวเหลือน้อยเว้าย่อจ้าๆเว้าย่อเพิ่นเว้าถือกระซายกระซายค่ะอันเท่าไหร่10บาท10บาทบรรยากาศดีว่างเลยเย็นดีเนาะผมย่างมาว่างพุ่นโอ้โหบางคนยายนั่งขายอยู่ผักอีขมผักที่ผักที่ส้มดังขมมันละ5บาทที่ส้มเอามาเฮ็ดจังกินน่ะนี่แกงไส้ป่าแกงไส้ป่ามันคือเป็นเท่านี้สัตว์เก่ามันคือเป็นแบบอันสั้นๆอุปุ๋มอันนั้นมันค่อยงามอันนี้มันงามอันนี้คือยาวมันคือยาวเนาะจ้ามันงามมันอยู่ในแปลงผักจ้าโอ้แปลงผักเออ5บาทรสชาติมันบ่มีกลิ่นบ่มันเอาขมจักหน่อยตอนสดพุ่นเนาะมันแซ่บเอออันนี้มันบ่ได้มีกลิ่นบ่ได้มีกลิ่นเด้พี่น้องเอ้ยมันบ่คือผักสะแหงอันนี้นะผักอีส้มผักไอ้ที่ส้มดังขมนี่เพิ่นเอิ้นอันนี้มะเขือเหลืองอันนี้มะเขือคืนอันเพิ่นต่ำใส่มะกวยต่ำใส่มะกวยมะเขือคืนเขือคืนเขือเหลืองนี่ๆมะเขือเขือนี่นะมะเขือ5บาทอันนี้นะมะจักใส่ส้มตำภาษาย่อบ้านผมนครพนมมะเขือเขือเออมะเขือเขือเออนี่มันเป็นเขือเนาะเออมะเขือเขือสมชื่อจ้าเป็นเขือใจ
นี้เนื้อเยอะอันนี้ค่ะมะเขือเทศมีเนื้ออันนี้ค่ะต้องกินกระไดกินกระไดเนื้อเท่าเพิ่นมาปลาหน้าปลาตาผิวสวยค่ะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณค่ะเนื้อเท่าอันนี้คือนางเข้มเออเอาบอกมาเข้มกุ้งตีนเด้อขายหน้าไหนไม่เท่าแคบเด้อมัดละร้อยจ้ามัดละโหลป้อมใหญ่แค่นี้นะจ้าสองอันร่วมกันเป็นมัดนึงจ้าหนังเข้มร้อยเดียวซื้อซอยไปเท่าคนนี้เนอะกูเท่าย่ำไรอยู่บ่แม่แช่น้ำเนาะจ้าเอาไปทุบเอาไปทุบแล้วใจอยู่อ้อมคิเล็กจ้าโอ้ที่บ่าวเดชเคยเฮ็ดเนี่ยเอาไปจี้แล้วทุบแล้วไปต้มอีกหน่อยนึงแล้วก็มาซอยเนาะก้อยกินก็ได้ก้อยกินก็ได้มันหนาเบิ้นว่ะมันละหนาแท้ไม่เท่าซื้อหยังนึงยายเอ็มจ้ายายเอ็มบ้านกุศินครับผมโอเคเอามาเบิ่งไม่เท่าล่านะครับผมมาซื้อซอยเพื่อนมาอุดหนุนนะครับผมสินค้าพื้นบ้านพื้นเมืองลูกหลานปลูกแล้วก็ไม่เท่ามาขายหรือปลูกเองลูกหลานให้เราปลูกให้เราขอบคุณออกมาให้กับมานั่งขาย70กว่าเลยได้เนี่ย85จ้าโอ้หน้าเจ้าคือ70กว่าเนาะยังสวยยังงามอยู่ยังสวยยังงามบ่ต้องย้อมผมรุ่นนี่ฮะเออโอ้ยธรรมชาติเนาะแม่นบ้านเด็กน้อยคือมักย้อมผมแท้โอ้สมัครสวยมากงามเอออันนี้เราเอาแบบโบราณเลยเอาหน่อยใหญ่ๆให้ได้นี่สาวบ้านมักฟักหอมบ่แม่หอมได้สำปีนานแนวมันมามาซื้อซอยเมทัลล่านะครับผมอายุ85ปีเลยได้นี่นะเมทัลล่าอยู่บ้านใดเมทัลล่าอยู่บ้านนาดบ้านนาดบ้านกลางเฮามาทุกนัดบ่มาทุกนัดวันอังคารถ้าอยู่เฮือนเป็นหยังมันจังบ่อยากอยู่เฮาเหงานอนมันเหงานอนเวรอยู่เฮือนแล้วเป็นเบาหวานเนาะมันบ่ได้ออกกําลังกายอันนี้เดี๋ยวเบิ่งบริหารสมองเนาะไม่เท่าเห็นคนหลายเนาะไม่เท่าล่ะอายุ85ปีครับสู้ชีวิตแต่เฮาก็เอาเป็นตัวอย่างได้นี่นะเอออย่าไปนอนอยู่เฮือนซื่อๆเด้อเออนานตายแบบนี้ครับพี่น้องเออเอาขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับไม่เท่าล่ะขอเงินเมียก่อนเด้อผมก็ดีขอเงินเมียซื้อซอยไม่เท่าล่ะยินดีเรายังหุ่นจักเล็กอยู่เนาะแม่เนาะซื้อหลายล้านไปซอยหลายล้านยังหุ่นจักเล็กอยู่ได้ล่ะเฮ้ยยังหุ่นจักเล็กอยู่บ่ดิเฮ้ยจําบ่หุ่นจักแล้วหืมเบิ่งนี่เอ้าเบิ่งนับเงินหุ่นจักเล็กอยู่เด้อสมองยังดีเด้อแม่20บาท80 80นี่ไปเลยเด้อไม่เท่าล่าเด้อเออขอให้เจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อไม่เท่าสิมาอุดหนุนซอยอีกเด้อครับสาธุโอ้ยสาธุโอ้ปั่นเลยเนาะปั่นเลยถือค่ะหลังที่เจ้าอวยพรมาเนี่ยถ้าถือค่อยสิมาปั่นแม่นค่อยสิมาหาเจ้าเลยมาทางพี่ถ่ายทางนอนมาอันนี้เพื่อนมาซื้ออะไรนี่ดอกไม้ถูกแล้วเท่าไหร่สาวบาทพ่อแกะให้เรียบร้อยเฮาบ่ต้องแกะเองบ่ต้องแกะเองเมียเฒ่าเพิ่นอาชีพผู้เฒ่าเนาะนี่เนาะผู้เฒ่านั่งลิ้นหาได้เงินปลาแดกปลาแดกเอาตรงนั้นจ้าชิมได้เลยค่ะชิมได้เลยเมื่อวานนี่น้องฝนคุยเอาคุยเอาเพิ่นกินกับอันมะม่วงนี่ปลาแดกเอาตักให้เพิ่นเบิ่งเนาะโซพาวเวอร์นูเจ้าเด้อป๊าดพี่น้องเจ้าอยู่บ้านใดนี่บ้านนาดนี่ล่ะค่ะบ้านนาดบ้านนาดหอมเนาะบ้านนาดดีค่ะดมคักป่าหยังป่ารวมมีสุปาป่ารวมป่าเข่งป่ารถป่าข้อป่าหยังมีหมดอืมซอยซะนี่เดี๋ยวเพิ่นมาซื้อนี่ค่ะประจํายายเพิ่นอยู่บ้านนาดเพิ่นอยู่บ้านนาดเด้ๆแม่เฒ่าสวัสดีครับแม่เฒ่าจ้าๆแม่เฒ่าชื่อหยังชื่อดีชื่อดีขายปลาแดกบ่จ้าโอ้อันนี้ลูกสาวบ่ดิลูกสาวก็งามแม่ก็งามหลานให้งามหลานให้งามเอาหลานมานำเถอะนะเอามาให้ท่านผู้ชมเบิ่งแน่เด้อเอออย่าไปเสื่องไว้เฮือนหลายบ่เพิ่นไปเรียนหนังสืออื้อคาเวียกจ้าเบิ่งเอาครับผมขายโลเท่าไหร่นี่นะโลละ50บาทค่ะปลาแดกครับผมมักจักเดือนนี่นะ
มัก1ปี1ปี6เดือนขึ้นไปก็กินได้แต่นี่ของแท้ปีนึงจ้า6เดือนมันยัง4อันนั้นอยู่มันบ่คักปานใดคู่มือนี่เด็กน้อยเฮ็ดปลาแดกบ่เป็นบ่จ้ามีแต่ซื้อกับซื้อดีแล้วล่ะจ้าเจ้าจังได้ขายเฮ็ดเองบ่แม่เฮ็ดเองจ้าเฮ็ดบ่ยาขอพูดหลายๆเด้อแม่เด้อจ้าๆมันมารวยๆเด้อถ่ายทางนอนเพิ่นล่ะบ่ถ่ายแล้วจ้าขอบคุณค่ะครับนายเฒ่าเพิ่นขายทางเข้มอยู่กุศิมมื้อนี้นะว่าไงอย่าบอกนะว่าลืมขนมเรามาซื้อขนมโตเกียว40บาทค่ะขนมซอยเพิ่นเด้อนี่นะอยู่บ้านใดเจ้านะบ้านดงขวางค่ะบ้านดงขวางดงขวางช่องบ่าวเดชนครพนมพาเลาะพาเที่ยว YouTube เด้อ YouTube กำลังจะไปไอ้ตื่อก็ไปแล้วไปแต่ว่าไปแล้วมาแล้วไปไปมาแต่ไปมาอื้อครับใส่รวมบ่ค่ะเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มครับผมรสชาติดีครับผมขายตลอดเบ้อนี่ไงรถเราขี่ซาเล้งขายนี่ใช่ไหมครับนะเดียวคนหลังของก็ยากอยู่เข้าอันเท่าไหร่40ซื้อซอยเพื่อนเนาะสนับสนุนขอบคุณค่ะอ้าวโอเคมันมาเลยรวยตายไปพุ่นก็เอามาไว้ที่นึงไปได้นี่ซื้อกุหลาบซื้อกุหลาบเต็มเลยเนาะอื้อซอยกุหลาบเอาไปไว้คุณดูรถขายมากครับคุณยายได้อะไรแล้วโอ้ได้ถ้วยอาจารย์ถ้วยไปใส่แก้วซื้อบ่สิขายต่อนะปลาดุกเนี่ยเดี๋ยวขอกลับมาแม่โอเคครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ มากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ